สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมพริกไทยดำสตูดิโอในคลิปนี้นะครับผมจะมาสปอยแหลกในหนังที่ชื่อเรื่องว่าดิสเทอร์เบียจ้องหลอนซ่อนเงื่อนผวาชื่อมันอาจจะฟังน่ากลัวนะครับผมแต่ว่าเนื้อเรื่องนั้นน่ากลัวกว่าชื่ออีกคลิปนี้นะครับเป็นการสปอยคลิปที่2ของช่องผมหากว่าผิดพลาดตรงไหนหรือเสียงภาคไม่ถูกใจใครก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ชมด้วยหากใครนะครับที่อยากจะเป็นกำลังใจให้ผมสามารถกดติดตามและกดกระดิ่งเท่านั้นเองผมก็มีกำลังใจและถ้ายังอยากให้กำลังใจผมมากไปกว่านั้นนะครับสามารถกดแชร์ให้เพื่อนๆได้รับชมกันด้วยโดยก่อนอื่นนะครับผมจะขอแนะนำตัวละครหลักของหนังเรื่องนี้กันก่อนเลยคนแรกนะครับผมเขามีชื่อว่าเคลซึ่งเป็นตัวละครหลักของหนังเรื่องนี้นั่นเองโดยผมจะขอเรียกง่ายๆเลยนะครับว่าพระเอกส่วนอีกคนนะครับชื่อว่าจูเลียซึ่งรับบทเป็นแม่ของพระเอกยังไม่ได้เริ่มเรื่องเลยเสียงเริ่มแหบซะแล้วเปิดเรื่องมานะครับผมพระเอกและพ่อได้ขับรถออกมาตกป่าเล่นและในระหว่างทางกลับบ้านนะครับผมเขาได้เกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่สำหรับพระเอกเลยก็ว่าได้เพราะว่าการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้นะครับผมทำให้พ่อของพระเอกได้เสียชีวิตลงในการเสียชีวิตของพ่อเขาในครั้งนี้นะครับทำให้พระเอกนั้นกลายเป็นเด็กที่เก็บตัวและอารมณ์ร้ายจนเหตุการณ์ในครั้งนั้นนะครับผ่านมา1ปีแล้วพระเอกก็มาโรงเรียนในวันแรกซึ่งการเปิดเทอมในวันแรกนะครับน้องๆคงจะเข้าใจดีเลยเพราะอาจารย์จะชอบถามนู่นถามนี่อยู่เรื่อยพออาจารย์ไล่ถามคนนู้นคนนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนมาถึงคิวของพระเอกและด้วยความที่พระเอกมันหลับนะครับมันไม่เข้าใจกับคำถามของอาจารย์มันยังสลึมสลืออยู่จึงทำให้อาจารย์ไม่พอใจนะครับแล้วก็ต่อว่าพระเอกจนลามไปถึงเรื่องพ่อด้วยความที่พระเอกนะครับยังเสียใจกับการจากไปของพ่ออยู่ทำให้มันปี๊ดขึ้นมาเลยซัดเบ้าตาของอาจารย์ไป1ทีแบบเน้นๆและเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ศาลจึงตัดสินกักบริเวณพระเอกนะครับอยู่ในบ้านเป็นเวลา3เดือนต้องติดกำไรข้อเท้า EM ติดตัวตลอดเวลาซึ่งแน่นอนครับว่าพระเอกมันก็ไม่ค่อยจะพอใจสักเท่าไหร่แต่มันก็ยังดีกว่าไปอยู่สถานพินิจและในการถูกกักบริเวณนะครับแม่ของพระเอกต้องจ่ายเงินค่ากักบริเวณวันละ12เหรียญทุกวันเลยทำให้เรื่องการเงินในบ้านตอนนี้นะครับเริ่มขัดสนและที่ซวยไปกว่านั้นนะครับตำรวจที่มาคุมพระเอกดันเป็นญาติกับครูที่มันซัดหน้าไปอะไรมันจะไปซวยซ้ำซวยซ้อนแบบนี้จึงทำให้พระเอกกับตำรวจนะครับไม่ค่อยถูกชะตากันสักเท่าไหร่ในระหว่างที่พระเอกถูกกักบริเวณอยู่ในบ้านนั้นนะครับวันมันก็ไม่ทำอะไรเลยนอกจากนอนดูทีวีดูหนังเล่นเกมอะไรของมันไปเรื่อยเปื่อยแม้กระทั่งเสื้อผ้าหรือข้าวของอะไรมันยังไม่เก็บไปซักไปล้างเลยโอ้ยปวดใจกับมันจริงๆแฮะเพราะปกตินะครับบ้านพระเอกจะมีแม่บ้านคอยมาเก็บกวาดเช็ดถูคอยดูแลแต่ว่าตอนนี้การเงินแม่งมันแย่เลยไล่แม่บ้านออกไปตัดสายเน็ตตัดสายทีวีเรียกได้ว่าพระเอกนะครับได้ตัดขาดออกจากโลกภายนอกแล้วพอสิ่งเล้าต่างๆนะครับได้ถูกตัดออกไปพระเอกมันก็เริ่มหันมาทำความสะอาดเก็บกวาดเช็ดถูบ้านต่อมานะครับพระเอกก็ได้สังเกตเห็นว่าข้างบ้านมีคนย้ายเข้ามาใหม่ดันเป็นผู้หญิงที่สวยและเซ็กซี่แบบถูกใจเลยอ่ะส่วนผู้หญิงคนนี้นะครับผมขอเรียกว่านางเอกก็แล้วกันเพราะว่าเป็นนางเอกของเรื่องนั่นแหละในระหว่างที่พระเอกนะครับกำลังส่องนางเอกอยู่ก็มีเสียงคนกดกิ่งที่หน้าประตูบ้านเขาจึงรีบไปเปิดประตูนะครับกับพบถุงอะไรบางอย่างที่จุดไฟอยู่ด้วยความตกใจนะครับมันก็เลยกระทืบพอดับไฟได้มันก็เจอเด็กข้างบ้าน2คนที่เอาถุงจุดไฟมาแกล้งพระเอกส่วนถุงนะครับข้างในแม่งเป็นขี้หมาเว้ยขี้หมาร้อนๆเลยนะพระเอกนะครับตอนนั้นแม่งโมโหสุดขีดเลยวิ่งไล่เตะไอเด็ก2คนนั้นพอมันวิ่งห่างออกไปจากตัวบ้านสัญญาณข้อเท้ามันก็ดังตำรวจรีบแหมมาที่บ้านพระเอกเลยพอตำรวจมาถึงก็ได้บอกพระเอกว่าอย่าคิดออกจากบ้านอีกนะมึงในจังหวะนั้นนะครับพระเอกแม่งไม่สนใจเลยมันไปสนใจเพื่อนบ้านก็คือนางเอกนะครับกำลังเดินเข้าบ้านแบบสโลโมชั่นแบบสวยๆเลยอะต่อมาด้วยความปลอดภัยของพระเอกนะครับมันจึงนำเชือกมากักกั้นบริเวณที่บ้านของมันเองนั่นแหละเพื่อที่จะไม่ให้เผลอวิ่งออกจากอาณาเขตพอทำเสร็จนะครับมันก็รีบวิ่งขึ้นบ้านเลยจะไปส่องนางเอกต่อจังหวะที่ส่องนะครับนางเอกกำลังถอดเสื้อเลยน่าจะไปอาบน้ำพระเอกนะครับมันก็ยิ้มแบบมุมปากไอ้เชี่ยแม่งหื่นว่ะสายตานี่แบบอยากจะกืนกินเธอทั้งตัวไม่อยากเหลือไว้ให้ใครได้กินเลยด้วยความที่วันๆ นะครับพระเอกมันไม่ทำอะไรเลยนอกจากจะคอยส่องเพื่อนบ้านนะครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นหรือว่าเขาทำอะไรกันบ้างในวันต่อมานะครับเพื่อนของพระเอกก็ได้มาเที่ยวหาที่บ้านพระเอกแม่งก็เลยชวนให้มาส่องสาวด้วยกันซะเลยระหว่างส่องดูบ้านหลังโน้นหลังนี้เสร็จนะครับก็มาจบที่นางเอกโดยที่ฉากนี้นะครับนางเอกกำลังว่ายน้ำแบบโคตรเซ็กซี่เลยดูเหมือนแม่งโรคจิตยังไงก็ไม่รู้อ่ะอันนี้หมายถึงคนพากย์นะในฉากที่นางเอกกับพระเอกนะครับได้รู้จักกันในครั้งแรกก็คือตอนที่พระเอกนะครับกำลังเอื้อมมือไปหยิบซองจดหมายแต่ว่าแม่งหยิบไม่ถึงเว้ยเพราะว่าข้อเท้า EM นะครับมันจะห่างจากโมเด็มเกินไปเดี๋ยวจะส่งสัญญาณไปหาตำรวจอีกพอนางเอกเข้ามาเห็นเข้านะครับก็เลยช่วยหยิบให้เหตุการณ์ในครั้งนี้แหละที่ทำให้2คนนะครับได้รู้จักกันและก็แนะนำตัวกันโดยนางเอกนะครับมีชื่อว่าเอสลี่เธอช่างเซ็กซี่ซะเหลือเกินอันนี้เริ่มออกนอกบทแล้วในระหว่างคืนนั้นพระเอกได้นั่งดูทีวีได้เจอรายงานข่าวเรื่องฆาตกรต่อเนื่องที่ขับรถสมาร์ทแต่งโดยรถคันนั้นนะครับมีรอย
บุบที่ด้านหน้าด้วยแต่ว่าพระเอกนะครับมันก็ยังไม่ได้สนใจอะไรมากมายมันก็ไปหยิบกล้องมาส่องนางเอกเหมือนเดิมเลยแต่พอผ่านไปสักพักนะครับได้ยินเสียงรถเข้ามาจอดที่หน้าบ้านฝั่งตรงข้ามเขาก็ได้มองแล้วก็ส่องกล้องไปดันไปเห็นรถสมาร์ทแตงนะครับเหมือนกับข่าวที่ออกเลยแถมยังมีรอยบุบด้านหน้าอีกเช้าวันรุ่งขึ้นนะครับพระเอกจึงนำเรื่องนี้ไปพูดกับเพื่อนของเขาทั้งสองนะครับก็ร่วมมือร่วมแรงกันหารายละเอียดของข่าวนี้โดยดูเหมือนว่าฆาตกรคนนี้จะฆ่าเฉพาะสาวที่แบบผมแดงและฆาตกรคนนี้นะครับได้ย้ายออกมาจากบ้านหลังเก่าแล้วโดยบ้านหลังเก่านั้นพบศพอยู่7ศพเลยแต่ตำรวจยังไม่สามารถจับตัวฆาตกรได้พอทั้งสองค้นหารายละเอียดไปสักพักนะครับรู้สึกว่าจะเริ่มเหนื่อยสมองแล้วพระเอกเลยชวนเพื่อนของมันนั่นแหละมาแอบดูนางเอกว่ายน้ำอีกเช่นเคยส่องไปส่องมาแม่งโป๊ะแตกอะสิโดยเพื่อนพระเอกนะครับมันพลาดทำให้เกิดเสียงดังนางเอกเลยจับได้เลยพระเอกนะครับก็ตกใจจนมือไม้ถึงกับอ่อนเลยทีเดียวผ่านไปไม่ถึงนาทีนะครับนางเอกก็มากดกิ่งที่หน้าประตูบ้านพอเปิดประตูมานะครับนางเอกก็ไม่ได้ว่าพระเอกอะไรแม้แต่นิดเดียวเลยที่ไปแอบส่องก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยแต่ดูเหมือนนางเอกนะครับจะอ่อยยังไงก็ไม่รู้สินางเอกนะครับได้บอกพระเอกว่าขออยู่ด้วยสักครู่ได้ไหมขอนั่งเล่นที่บ้านหน่อยสิเพราะว่าเข้าบ้านไม่ได้รอให้ครอบครัวมาก่อนจากนั้นนางเอกก็เดินเข้ามาในบ้านของพระเอกเลยโดยเธอเนี่ยได้ไปเห็นกล้องส่องทางไกลก็เลยถามพระเอกไปว่านายแอบส่องคนข้างบ้านเหรอไอ้พระเอกนะครับมันก็ไม่รู้ว่าจะแก้ตัวยังไงดีก็เลยตอบไปว่ากำลังแอบดูบ้านตรงข้ามที่เป็นผู้ชายว่าเป็นผู้ต้องสงสัยฆาตกรที่เป็นข่าวหรือเปล่าพอนางเอกได้ยินเข้านะครับก็ดูเหมือนว่านางเอกอยากจะเข้าร่วมด้วยจากนั้นทั้ง3คนก็ซุ่มแอบดูลุงบ้านตรงข้ามลุงคนนั้นนะครับมีชื่อว่าเทอร์เนอร์คืนนั้นเนี่ยตะลุงเทอร์เนอร์นะครับพาผู้หญิงมาที่บ้านทั้งคู่นะครับจึงแอบส่องแต่เหมือนว่านางเอกจะไม่เห็นอะไรเลยก็เลยขอตัวกลับบ้านไปก่อนพระเอกจึงเดินมาส่งนะครับระหว่างทางพระเอกเกือบได้จูบกับนางเอกแล้วเชียวแต่ก็ไม่สำเร็จช่างน่าเสียดายซะจริงๆจากนั้นพระเอกของเราก็รีบขึ้นมาบนบ้านเพื่อส่องนางเอกต่อแต่แม่ช่างน่าเสียดายรอบสองนางเอกแม่งรู้ไตหมดซะแล้วปิดม่านหนีทุกบานเลยพระเอกนะครับมันก็อุทานกับตัวเองว่าอุ้ยยาแต่ก็ไม่ทันซะแล้วพอไม่ได้ส่องนางเอกนะครับมันก็รู้สึกแบบกวนกวายไม่มีอะไรทำก็เลยมาส่องดูกลุ่มเด็กข้างบ้านนะครับที่กำลังดูหนัง18บวกพอส่องไปส่องมานะครับก็มีเสียงผู้หญิงกรี๊ดดังขึ้นมาเลยพระเอกของเราจึงนำกล้องไปส่องที่บ้านเทอร์เนอร์หรือว่าไอ้ฆาตกรที่มันฆ่า7ศพนั่นแหละครับก็ได้เจอกับผู้หญิงนะครับกำลังเหมือนว่าหนีอะไรอยู่พระเอกนะครับก็ตกใจมากเลยนะเวลานั้นมือสั่นแบบกดปุ่มอะไรไม่ถูกเลยจึงทำให้มือของเขานะครับไปกดโดนแฟลชที่ตัวกล้องทำให้เทอร์เนอร์ได้รู้เลยนะครับว่าพระเอกแม่งแอบมองกูอยู่พอเทอร์เนอร์ได้รู้นะครับมันก็ปล่อยสาวคนนั้นออกไปถ้าไม่เจอแสงแฟลชของพระเอกนะครับผู้หญิงคนนั้นแม่งไม่รอดแน่เช้าวันต่อมาพระเอกตกใจแม่งสะดุ้งอย่างแรงเลยเพราะว่าไอ้ตะลุงเทอร์เนอร์ที่แอบส่องเมื่อวานนี้แม่งเข้ามาอยู่ในบ้านเฉยพระเอกก็เลยคว้ามีดเพื่อมาเตรียมแทงแต่ดันแม่ของพระเอกนะครับก็เลยเข้ามาบอกว่าลุงคนนี้แม่งช่วยแม่ของพระเอกไว้เพราะว่ารถยางแตกจึงเชิญเข้ามาเลี้ยงน้ำเลี้ยงนมเลี้ยงกาแฟพระเอกนะครับก็ได้สงบลงเพราะว่าตอนแรกนึกว่าตะลุงมันแอบเข้ามาเตรียมแทงซะเต็มที่เลยส่วนพระเอกก็นำเรื่องที่มันเจอตะลุงเทอร์เนอร์ตอนเช้าไปเล่าให้นางเอกฟังแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้นางเอกยังไม่ค่อยใส่ใจสักเท่าไหร่ก่อนที่นางเอกจะกลับบ้านนะครับได้บอกพระเอกว่าคืนนี้จะมีปาร์ตี้ที่บ้านแต่ไอสิ่งที่น่าเสียใจไปกว่านั้นสิพระเอกแม่งเสือกไปไม่ได้เพราะถูกกักบริเวณในคืนนั้นนะครับพระเอกแม่งทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากเอากล้องส่องนางเอกส่องไปส่องมาไปเจอผู้ชายมาแนบชิดติดร่างกายของนางเอกอาการหึงแม่งกำเริบขึ้นเลยเว้ยมันก็คิดในใจนะครับว่ากูไม่ยอมแม่งไปหยิบลำโพงเครื่องเสียงชุดใหญ่มาเปิดบนหลังคาเลยพอเปิดเพลงเสร็จก็มานอนบนโซฟาคว้ากล้องมาส่องและแอบยิ้มด้วยความสะใจพอนางเอกได้มาที่บ้านพระเอกนะครับทั้งคู่ก็เริ่มปรับความเข้าใจกันเริ่มมีบรรยากาศที่แบบเข้าท่าเข้าทางและทั้งสองก็เริ่มจูบค่อยๆเตรียมจะปั๊มกันแต่แม่งโคตรเสียดายเลยตะลุงเทอร์เนอร์แม่งลากถุงลงจากบันไดเสียงดังเกินไปจึงทำให้ทั้งคู่ต้องหยุดภารกิจครั้งนี้เอาไว้ก่อนและด้วยความสงสัยของนางเอกนะครับว่าข้างในถุงนั้นมันมีอะไรเพราะว่าถุงนั้นนะครับมันมีคราบเลือดติดอยู่ด้วยความสงสัยและอยากรู้นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นวันต่อมาพระเอกจึงให้นางเอกนะครับแอบตามตะลุงเทอร์เนอร์ไปข้างนอกและก็โทรรายงานพระเอกตลอดเวลาจากนั้นนะครับพระเอกให้ลอนนี่ซึ่งเป็นเพื่อนของพระเอกนะครับไปงัดรถของตะลุงเทอร์เนอร์เพื่อที่จะไปเอากุญแจนะครับมาเปิดโรงรถแต่ว่านางเอกดันถูกจับได้ซะก่อนว่าสะกดรอยตามจากนั้นนะครับตะลุงเทอร์เนอร์ขึ้นมาในรถของนางเอกเพื่อข่มขู่ให้เธอและพวกของเธอนะครับเลิกยุ่งกับเขาซะและอย่ามาแอบตามอีกล่ะไม่อย่างนั้นอย่าหาว่าฉันไม่เตือนนางเอกนะครับพอเจอคำนี้ไปแม่งกลัวจนตัวสั่นเลยฉากนี้นะครับต้องขอบอกกันเลยว่าน่ากลัวมากต่อมานางเอกก็กลับบ้านมาก็บอกพระเอกนะครับว่าเลิกยุ่งกับเขาเหอะเพราะว่าเธอนะครับก็เริ่มกลัวซะแล้วในคืนนั้นนะครับลอนนี่เพื่อนของพระเอกก็มาหาพระเอกแล้วบอกว่าโทรศัพท์กูเนี่ยแม่งตกอยู่ในรถตะลุงเทอร์เนอร์ว่ะทำยังไงดีวะตอนนั้นคือลอนนี่แม่งสติโคตรแตกเลยลอนนี่นะครับได้ลืมโทรศัพท์เอาไว้ตอนที่แอบไปงัดรถตะลุงเทอร์เนอร์ในตอนแรกพระเอกนะครับจึงให้เพื่อนของเขาไปที่บ้านตะลุงเทอร์เนอร์ไปที่โรงจอดรถและถือกล้องถ่ายไปด้วยบรรยากาศตอนนี้นะครับคือทั้งหลอนทั้งลุ้นแล้วก็โคตรเสียวเลยจังหวะนั้นนะครับลอนนี่เดินเข้าไปเจอกับถุงอะไรสักอย่างแม่งเหม็นเน่าชิบเป๋งเขากำลังจะเปิดถุงนะครับแต่ดันตะลุงเทอร์เนอร์เข้ามาเจอซะก่อนดูเหมือนว่ามันจะรู้ตัวนะครับและลอนนี่ได้ตกใจแบบสุดขีดเลยวิ่งหนีทั่วบ้านตะลุงเทอร์เนอร์จากนั้นกล้องก็ได้ตัดไปไร้สัญญาณการเชื่อมต่อ
่อพระเอกนะครับคว้าไม้เบสบอลเพื่อรีบจะไปช่วยเพื่อนของเขาแต่ดันลืมไปว่าติดข้อเท้า EM แม่งออกอาณาเขตไม่ได้ทำให้สัญญาณนั้นดังขึ้นตำรวจแม่งก็มาอย่างเร็วเลยไอ้พระเอกที่ถูกจับอยู่นะครับมันก็บอกตำรวจว่าตะลุงเทอร์เนอร์เนี่ยแม่งเป็นฆาตกรที่ออกข่าวเว้ยแล้วตอนนี้เขาก็จับเพื่อนผมไปด้วยพอตำรวจได้ฟังอย่างนั้นนะครับก็เลยขอค้นบ้านตะลุงเทอร์เนอร์ปรากฏว่าถุงที่เปื้อนเลือดนั้นนะครับเป็นซากวางที่ตะลุงเทอร์เนอร์นั้นอ้างว่าขับรถชนมาแบบนี้พระเอกคือผิดเต็มๆเลยแถมยังต้องโดนเพิ่มอีกหลายข้อหาแม่ของพระเอกนะครับก็เครียดหนักเลยจึงตั้งใจไปขอโทษลุงเทอร์เนอร์นะครับแทนลูกชายที่ทำอะไรแบบไม่รู้ความพระเอกจึงทำได้แค่มองแม่ผ่านกล้องส่องทางไกลเท่านั้นสักพักนะครับมีข้อความส่งมาบอกว่าเหมือนให้มองที่ทีวีพระเอกก็กลับเห็นเพื่อนของเขานะครับนอนอยู่ที่ตู้ของบ้านเหมือนว่าจะตายแล้วด้วยพระเอกจึงรีบเดินไปดูเลยแต่จริงๆแล้วไอ้เพื่อนคนนั้นแม่งหนีออกมาได้แต่ว่าไม่กล้าออกไปให้ตำรวจเห็นนะครับเพราะว่ากลัวความผิดไอ้ส่วนลอนนี่นะครับที่เข้าไปในบ้านตะลุงเทอร์เนอร์ก็ไม่ได้ออกมาด้วยมือเปล่าได้ถ่ายภาพวิดีโอในบ้านมาได้ในคลิปนะครับจุดที่ลอนนี่วิ่งหนีพระเอกลองมองวิดีโอดีๆมาซูมขยายแบบชัดๆนะครับพระเอกได้เห็นว่ามีศพอยู่ในบ้านตะลุงเทอร์เนอร์จริงๆด้วยพระเอกก็กะเลยนะครับว่าเนี่ยกูมีหลักฐานมัดตัวตะลุงเทอร์เนอร์ได้อย่างแน่นเลยพอพระเอกมันมั่นใจแล้วนะครับว่าตะลุงเทอร์เนอร์เป็นฆาตกรชัวร์จังหวะนั้นแม่ของพระเอกนะครับได้เข้าไปในบ้านตะลุงเทอร์เนอร์แล้วเพื่อจะไปขอโทษแทนลูกแต่มันก็สายเกินไปแล้วนะครับแม่ของพระเอกโดนเอาหัวกระแทกเสาประตูอย่างจังจากนั้นนะครับมันก็บุกมาที่บ้านพระเอกเพราะว่ารู้นะครับว่าพระเอกรู้ความจริงแล้วก็มีหลักฐานหวังว่าจะมาฆ่าปิดปากนั่นเองโดยตะลุงเทอร์เนอร์นะครับได้ใช้ไม้ฟาดที่หัวเพื่อนพระเอกไปอย่างจังและก็ได้เข้ามาทำร้ายพระเอกต่อนะครับส่วนพระเอกเนี่ยก็ไม่สามารถต้านแรงพลังของเจ้าลุงเทอร์เนอร์ไหวแม่งดูจากสายโคตรต่างกันเลยมวยผิดคู่แล้วจากนั้นก็จับพระเอกมัดมือมัดเท้าปิดปากเอาไว้ด้วยความฉลาดของเจ้าลุงเทอร์เนอร์นะครับมันวางแผนให้พระเอกนั้นเป็นแพะรับบาปโดยจะให้เป็นคนฆ่าแม่ตัวเองและเพื่อนตัวเองด้วยในระหว่างที่เทอร์เนอร์กำลังบังคับพระเอกให้เขียนสารภาพอยู่นะครับนางเอกก็มาพอดิบพอดีเลยตะโกนเรียกพระเอกซะดังจากหน้าบ้านไอ้พระเอกนะครับมันก็เห็นจังหวะที่จะเอาปากกาและมือเสยหน้าเจ้าเทอร์เนอร์ไปเลยจากนั้นนะครับก็พานางเอกมาวิ่งซ่อนที่ห้องจะใช้มือถือโทรหาคนมาช่วยนะครับก็ดันโทรไม่ติดหนำซ้ำตะลุงเทอร์เนอร์แม่งตัดไฟในบ้านอีกแต่ว่าพระเอกกับนางเอกนะครับก็หนีรอดออกมาได้โดยการกระโดดลงสระว่ายน้ำของบ้านนางเอกไปเลยเท่ากับว่าพระเอกนะครับได้ออกนอกอาณาเขตของสัญญาณที่ข้อเท้าแล้วสัญญาณก็ดังขึ้นนะครับแต่ว่าตำรวจคราวนี้แม่งมันไม่มาเว้ยเพราะว่าตำรวจมันเหนื่อยกับพระเอกแล้ววันนี้แม่งหลายรอบแล้วแดกแฮมเบอร์เกอร์ให้ชื่นใจดีกว่ากลับมาที่พระเอกโดยพระเอกนะครับได้ให้นางเอกหนีออกไปแจ้งตำรวจส่วนตัวเขาเนี่ยจะเข้าไปที่บ้านเทอร์เนอร์นะครับเพื่อไปช่วยแม่ของเขานั่นเองพอเข้ามาในบ้านนะครับแล้วก็เดินสำรวจบริเวณต่างๆเขาก็ได้เห็นสมุดและของเล่นของผู้หญิงที่เทอร์เนอร์นั้นพามาและคิดในใจนะครับว่าผู้หญิงคนนี้คงไม่ได้กลับบ้านคงเป็นศพอยู่ที่นี่แน่นอนจากนั้นนะครับเมื่อเดินมาเรื่อยๆพระเอกก็ได้เห็นห้องใต้ดินลึกลับมากเลยทันใดนั้นเองนะครับไอ้ตำรวจที่มันกินแฮมเบอร์เกอร์อิ่มแล้วมันก็ขี่รถมาที่บ้านเทอร์เนอร์แต่ดันมาคนเดียวอีกโอ้โหโดยที่ตำรวจคนนั้นนะครับเดินเข้าบ้านอย่างไร้เดียงสาเหมือนเข้ามาตายฟรีอะระหว่างที่ย่องแล้วก็ถือปืนมาอย่างเงียบๆนะครับโดนตะลุงเทอร์เนอร์แอบดักแล้วก็ฆ่าไปจากนั้นนะครับพระเอกของเราได้ไปเจอห้องใต้ดินจึงเข้าไปสำรวจกลับเดินตกบ่อนะครับที่เต็มไปด้วยน้ำและยังมีศพที่ลอยน้ำอีกมากมายเลยทันใดนั้นเองพระเอกได้เห็นแม่ของเขาถูกมัดอยู่แต่ว่ายังไม่ตายก็รีบเข้าไปช่วยแม่อย่างทันทีเลยแต่เทอร์เนอร์กลับมาทางด้านหลังโดยที่พระเอกยังไม่ได้ระมัดระวังจึงทำให้สองคนนี้นะครับต่อสู้กันอีกครั้งแต่ว่าตอนนี้พระเอกแม่งมันไม่ไหวแล้วเว้ยโดนแบบโดนหนักเหลือเกินวันนี้แม่ของพระเอกจึงเข้าไปช่วยนะครับโดยหยิบของมีคมไปแทงที่ขาพอตะลุงเทอร์เนอร์นะครับได้เสียหลักพระเอกจึงหันไปหยิบเป็นไกตัดกิ่งไม้มาแทงตะลุงเทอร์เนอร์ตายเลยและก็แน่นอนนะครับพอจัดการเรื่องเสร็จตำรวจก็มาปิดจ็อบตามเคยหนังแม่งก็ชอบเป็นอย่างเนี้ยแล้วพระเอกกับแม่นะครับก็สามารถรอดออกมาได้ในวันต่อมาพระเอกได้พ้นโทษก่อนกำหนดเพราะว่าศาลได้ลดหย่อนโทษให้เนื่องจากพระเอกได้ทำความดีสามารถจับฆาตกรได้พอพระเอกได้พ้นโทษก็เป็นอิสระก็รีบวิ่งออกนอกอาณาเขตเลยเพื่อไปหานางเอกจากนั้นทั้งสองคนก็จูบกันอย่างดูดดื่มยังไม่จบนะครับพระเอกได้กลับมาแก้แค้นไอ้เด็ก2คนนั้นที่เคยแกล้งเขาไว้โดยการโทรไปบอกแม่นะครับว่าลูกของเขากำลังแอบดูหนังอยู่แม่ของเด็ก2คนนั้นก็เปิดประตูไม่เห็นพอดิบพอดีเลยหลักฐานคาตาชัดๆทำให้พระเอกสะใจในการล้างแค้นในครั้งนี้หลังจากนั้นพระเอกก็ไปจูบนางเอกเตรียมตัวปั๊มกันและเพื่อนพระเอกก็เข้ามาเห็นพอดีเลยตั้งกล้องถ่ายเอาไว้หลังจากนั้นนะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงมันจบไปเลยเป็นยังไงกันบ้างครับผมหากชอบนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจากนั้นอย่าลืมกดทั้งหมดด้วยนะครับเวลาผมลงคลิปจะได้มาแย่งกันเม้นแรกเลย